ดีค่ะป๊อปนะคะภัทรธียาเจิ้งวันนี้มาในฐานะ UAL Alumni ค่ะป๊อปจบจากคอร์ส BA Fashion Design and Development ที่ London College of Fashion University of the Arts London ค่ะวันนี้จะมาเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ Placement Year ในหลักสูตร Sandwich Year ของ UAL นะคะคือใน Bachelor Degree หรือปริญญาตรีมันจะเรียนทั้งหมด3ปีแต่พอเราเลือกเป็นแซนด์วิชเชียมันจะเพิ่มมาอีกปีหนึ่งคือเป็นปีที่เราไปฝึกงานแล้วก็ทำงาน Placement Year ทางมหาลัยไม่ได้บังคับเรามี Placement Year เพื่อที่เราจะไปหาประสบการณ์ไม่ได้มีประสบการณ์ใน Creative Industry ที่ประเทศนั้นๆในระหว่างปีนั้นนะคะคือเราสามารถสมัครงานไปที่ไหนก็ได้นะบนโลกคือเราสามารถอยู่ที่ไหนบนโลกก็ได้แต่เราต้องทำงานใน1ปีนั้นหางานก็คือว่าก็ Google นั่นเองค่ะ Search แล้วก็มีมหาลัยช่วยด้วยว่าแบบตอนนี้มีบริษัทไหนแบรนด์ไหนกำลังหา Internship เราต้องเตรียมอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมคือ Portfolio เราต้องเตรียม CV แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ค่ะป๊อปสมัครไปทั้งหมด50ที่3ที่ที่ได้ก็คือที่แรกไปสัมภาษณ์เป็นแบบ Footwear Designer พอที่ที่2ที่2ไปสัมภาษณ์เขาไม่รับที่ที่3เขาสัมภาษณ์เขารับตอนที่เราเห็นสตูดิโอเขาอะเราภาวนาเลยนะคือที่เนี้ยปังกว่าที่ไปสัมภาษณ์มาทั้งหมดมีโอกาสได้ร่วมงานกับดีไซเนอร์ที่เป็นบุคคลสำคัญในวงการแฟชั่นที่อังกฤษนะคะเขาเป็น High End Designer แล้วก็เป็น British Designer of the Year เขาอยู่ใน London Fashion Week ตั้งแต่ปี2000ป๊อปมีโอกาสได้ทำงานเป็นหนึ่งในดีไซน์ทีมให้กับแบรนด์ตั้งแต่วาดภาพสเกตช์ออกแบบลายพิมพ์ออกแบบลายปากระบายสีแล้วโปรดักชันในการทำคอลเลกชันทั้งหมดประมาณ3ซีซั่นค่ะระหว่างนั้นถ้าเกิดว่าเราทำงานในพาร์ทของเราเสร็จแล้วอะคือเราก็เดินไปแผนกอื่นเพื่อที่เราจะไปช่วยงานอื่นเราจะได้ศึกษางานแผนกอื่นด้วยเราได้ไปทำแบบนิดแวร์ด้วยแพทเทิร์นคัตติ้งด้วยก็คือทำแพทเทิร์นวาดแพทเทิร์นตัดผ้าซื้อผ้าช่าช่วยช่างเย็บมือเย็บจับหาสีได้เทียบสีสิ่งที่แบบเจอตัวเองที่นี่เลยก็คืองานปักแล้วก็ออกแบบลายพิมพ์เป็นเทคนิคเอนจิเนียร์พรินท์งานป๊อปก็คือจะเป็นลายพิมพ์และลายปักในทั้ง3คอลเลคชันนี้เลยมีโอกาสทำชุดให้เซเลบริตี้บิออนเซ่เจนนิเฟอร์โลเปสจิจิฮาดิดแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยค่ะคิมคาราเชียนด้วยโมเมนต์ประทับใจป๊อปเป็นหนึ่งในทีมที่ออกแบบและดีไซน์ชุดให้บีออนเซ่แล้วป๊อปเป็นคนสุดท้ายที่แพ็คชุดแรปชุดด้วยกระดาษของแบรนด์แล้วก็ปิดกล่องเป็นแบบด้วยมือเราอะถ้ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบเงินซื้อไม่ได้ประสบการณ์ที่ได้คือป๊อปเหมือนได้พัฒนาตัวเองแล้วเหมือนเป็นคนใหม่เลยเจอตัวเองเฮ้ยเราชอบงานปักมากเราชอบลายทำลายพิมพ์มากการที่เป็นนักเรียน UAL การที่ได้ไปฝึกงานได้โอกาสไปฝึกงานมี MTV UK ติดต่อมาขอยืมชุดไปถ่ายโฆษณาสำหรับ Europe Music Award ปี2017นะคะที่จัดที่ลอนดอนหลังจากนั้นก็มีดีไซเนอร์ติดต่อมาเขาแบบให้ป๊อปไปช่วยเขาทำชุดแต่งงานให้กับภรรยาของนักฟุตบอลทีมแมนยูใครที่สนใจเรียน UAL นะคะแนะนำอยากให้ลอง take placement year อันนี้ดูเพราะว่ามันเป็นปีหนึ่งที่ได้อะไรในช่วงวัยที่เราอยากลองผิดลองถูกยังมีเวลาเรียนรู้อะไรมากมายเนี่ยค่ะเราได้เจอคนที่เก่งในระดับโลกจริงๆสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะมีประสบการณ์แบบนี้หรือว่าอยากจะไปลองสัมผัสลอง take placement year ดูนะคะที่ UAL ค่ะผลงานของป๊อปสามารถติดตามกันได้ที่ Instagram แล้วก็ Facebook นะคะชื่อว่า popjeung.official นะคะขอบคุณค่ะ